เร็วพี่เบสอึ๊บอึ๊บเราต้องเข้าข้างๆก่อนครับตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำแม่น้ำมันน้ำแรงมากเร็วพี่เบสน้องไม้เริ่มกลัวแล้วใช่ไหมเร็วพี่เบสพี่เบสอย่าพาน้องเข้าข้างในไปไม่เป็นไรพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพี่เบสบ้านพี่เบสน้ำท่วมใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้พี่เบสก็เลยต้องใช้เรือแบบนี้เลยนี่เฮ้ยมันเกยตื้นเรือตอนนี้เรือเกยตื้นอยู่พี่เบสจะไปได้ไหมเนี่ยวันนี้พี่เบสตัวหนักหรือเปล่าเรือเกยตื้นลองเอาไม้พายจิ้มสินั่นไงพื้นดินมันอยู่เอ้าพายไปเปล่าพี่เบสอึ๊บโยกหน่อยพี่เบสโยกหน่อยระวังเข้าไปในป่านะพี่เบสโอเคพี่เบสครับวันนี้เรามาถ่ายคลิปอะไรกันครับคลิปน้ำท่วมครับคลิปน้ำท่วมเราจะพาไปดูบ้านด้วยครับจะพาไปดูบ้านพี่เบสใช่ไหมใช่บ้านพี่เบสไปทางไหนครับไปทางนี้ไปทางนู้นเลยนี่บ้านพี่เบสต้องผ่านแม่น้ำต้องออกไปข้างนอกแม่น้ำใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเอ้ยแต่ว่าเรือเกินตื้น น้องไบน้องไบไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเราใส่เสื้อชูชีพให้น้องไบแล้วนี่แบบนี้เลยใช่ปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ไปกันแล้วพี่เบสไปเลยแล้วพ่อแบงค์อ้าวพี่เบสพ่อแบงค์ไปด้วยลืมพ่อแบงค์แล้วจอดก่อนมันเกยตื้นเลยเร็วตอนนี้ไม่เกยตื้นแล้วน้ำเริ่มลึกแล้วโอ้โหตอนนี้ลืมพ่อแบงค์เลยอะทำไมพี่เบสไม่รอพ่อเลยโอเคเดี๋ยวให้น้องไบนั่งตรงนี้แหละลูกไบนั่งตรงนี้โอเคเดี๋ยวพ่อจะนั่งตรงกลางเองพ่อจะได้ถ่ายนะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยโอ้พี่เบสพายเรือเก่งมากนู่นนู่นบ้านพี่เบสไปไกลมากต้องออกเดี๋ยวเราออกไปตรงคลองใหญ่เลยนะเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่มากๆเด็กๆไม่ต้องกลัวน้องไบกลัวไหมเนี่ยกลัวน้องไบไม่ต้องกลัวน้องไบมีชูชีพไงกลัวจริงกลัวจริงเหรอกลัวจริงโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะไปบ้านพี่เบสเราก็ต้องไปทางนี้แหละนี่ครับตอนนี้พี่เบสพายเรือเป็นนานยังครับเนี่ยหรือว่าพายเรือเป็นเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้แหละเอ้ยพายเรือเป็นเพราะน้ำท่วมครั้งนี้นะใช่ใช่ด้วยเพราะว่าปกติแล้วเราไม่ได้พายเรือใช่ไหมเราจะใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือไม่เราก็ใช้สเก็ตบอร์ดใช่ไหมครับใช่แต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมเราเลยต้องเปลี่ยนเป็นใช้พายเรือแทนใช่นี่ตอนนี้เราก็เริ่มพายเรือไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยพอเราออกแม่น้ำเรามีเซอร์ไพรส์มาให้พี่เบสด้วยอะไรอ่ะ พี่เบสตื่นเต้นแน่เป็นของสุดโปรดของพี่เบส1อย่างที่พี่เบสชอบกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อแบงค์พูดผิดเป็นของกินพี่เบสรู้เลยอ่ะก็ไม่รู้อ่ะดิว่าเป็นของกินแบบไหนเฮ้ยเรือชนเรือชนโอ้โหพี่เบสไปเรือชนมันจะได้ไงเนี่ยเรือมันหนักโอ้โหตอนนี้ครับเรือเราเข้าป่าแล้วถอยหลังหน่อยพี่เบสน้องไบไม่เป็นไรน้องไบเริ่มกลัวแล้วถอยหลังได้พี่เบสโอ้โหอ่ะเดินหน้าเลยโอ้ตอนนี้พี่เบสพลาดผิดพลาดไปนิดหน่อยนะครับพายเรือเข้าไปชนในป่าตรงนั้นน้องไบโดนต้นไม้เลยเหรอโอ้โหน้องไบกลัวเลยโหเรากำลังจะออกสู่แม่น้ำใหญ่แล้วนะครับโอ้อันนี้มีทุ่นขวางเราอยู่พ้นไหมพ้นไหมโหพ้นด้วยพ้นโอ้พี่เบสเก่งมากโหตรงนี้มีพระอาทิตย์ด้วยเห็นไหมเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมครับพี่เบสโอเคหรือว่าไปทางนี้พี่เบสบ้านหลังไหนอ่ะบ้านพี่เบสหลังไหนโอ้โหน้ำกระจายเลยครับพี่เบสโอ้ตอนนี้เราก็ออกมาสู่ท้องน้ำใหญ่มากเลยนะครับดูสิน้องใบกลัวไหมลูกน้องใบเริ่มกลัวแล้วเหรอน้องใบมีชูชีพแล้ววิ่งถึงเมืองใช่ดีนะน้องใบมีชูชีพน้องใบไม่ต้องกลัวลูกใช่ถ้าใบตกไปใบก็เล่นน้ำได้เลยน้องใบอย่าอู้ดิโอ้โหพี่เบสครับตอนนี้พ่อแบงค์ว่าเราต้องหาจุดผูกเชือกแล้วนะครับเราจะได้นู่นนู่นไปตรงคอสะพานเลยคอสะพานโหเหนื่อยตายพี่เบสจะไปตรงคอสะพานแล้วนะครับเราจะไปดูใช่บ้านพี่เบสหลังใหญ่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงสะพานนู่นตรงนั้นมีสะพานอยู่ได้เหรอได้ครับได้จริงเหรอพ่อได้จริงจริงถ้าพี่เบสอ่ะบ้านเขาอยู่ตรงนู้นตอนนี้พี่เบสกำลังพายเรือนะครับหนูแบบจริงเลยนะเอาแบบจริงเลยนะจริงจริงเลยไม่หลอกไปแล้วนะครับว้าวบ้านพี่เบสนี่ก็อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยหลังนี้เหรอพี่เบสไม่ใช่ไม่ใช่อีก
หลังไหนนะพี่เบสครับหลังนู้นหรือเปล่าปู่น้องไบดูบ้านหลังนั้นสิบ้านหลังนั้นน้ำท่วมเกือบจะถึงชั้น2แล้วอ่ะถ้าบ้านหลังไหนที่น้ำท่วมถึงชั้น2อ่ะก็จะอยู่ไม่ได้เลยนะต้องออกไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าไม่มีที่นอนนี่บ้านหลังนี้ปิ่มๆแล้วเห็นไหมปิ่มแล้วตอนนี้ทุกบ้านอ่ะมีเรือหมดเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราต้องใช้เรือในการจะไปไหนป้าไหนจะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เรือใช่ไหมครับพี่เบสใช่เรือว่ายไปไม่ได้ตอนนี้นะครับเราก็พายเรือมาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องของขวัญพี่เบสกันดีกว่านี่อันนี้คือกล่องของขวัญพี่เบสแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปจอดเรือกันตรงนั้นอ่ะพี่เบสถือเดี๋ยวแบงค์จะเป็นคนจอดเรือให้เฮ้ยใครเล่นน้ำอยู่อ่ะใครอ่ะมีคนอยู่ตรงนั้นน่ะพี่เบสเหรอเฮ้ยโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาสู่น้ำนิ่งแล้วเดี๋ยวเราแกะของขวัญกันลงเลยอ่ะเดี๋ยวเราแกะของขวัญก่อนอ่ะบายเปิดก่อนเลยได้กาแฟมานี่ดิกินไอติมนะเปิดได้นะคะนี่นี่พี่เบสเหรอโต๊ะอันไหนอันไหนของบายพี่เบสน้องไม้บอกอันนี้คือของพี่เบสเฮ้ยน้ำแข็งไม่ใช่อันนี้คือให้มันแบบไม่ละลายอ๋อที่ป้องกันมาตรงนี้หน่อยมีคนมาใครว่ายน้ำมาน่ารักจริงไหนของน้องไม้ของน้องไม้คืออันนี้คือไอติมโอริโอของโปรดน้องไม้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อแกะให้มาค่อยๆหยิบออกมาสิหนูชอบไหมน่ากินนะเหมือนโอริโอของจริงเลยอ่ะเอ้ยโออ๋อนี่ไงมีครีมอยู่ข้างในแต่อันเนี้ยเขาใช้ไอติมนะเป็นครีมไอติม O-R-E-O อ่านว่าโอริโอโอริโอมัมมัมเลยว้าวเป็นไงครับอร่อยมากอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยลงวันไหนกาแฟมาใกล้ๆหน่อยไม่มาได้หนูมีห่วงยางอ่ะมาเร็วเดี๋ยวไอติมป้อนใส่ปากแป๊บนึงใช่ห่วงยางเหรอโอ้ยว่าว่ายน้ำเป็นไงกาแฟไม่กล้ามาหาพวกเรานะครับกาแฟจะใช้วิธีปีนมาต่อไปเรามาดูของพี่เบสเลยดีกว่าระหว่างที่พี่กาแฟกำลังจะมาหาเราโอเคนะบายกินไปก่อนนะของพี่เบสมาไปน่าจะเป็นพี่เบสถือก่อนถือก่อนเดี๋ยวแบงค์นั่งดีก่อนอุ้ยมาแล้วคนนี้มาแล้วมาแล้วดูเก่งมากกระฟิวเก่งมากโอ้กระฟิวมาถึงจนได้เกาะตรงนี้ไว้กระฟิวเกาะไว้โอเคเกาะไว้เดี๋ยวพี่เบสจะป้อนนะโอเคไหมพี่พามาถึงได้ครึ่งทางแล้วก็ไม่ได้อยากแล้วว่าพวกเรามาถึงได้ไงมาถึงได้ไงครับพี่ผมพามาถึงครึ่งทางครับแล้วก็ถึงสะพานใช่ไหมใช่แล้วเบนก็พายต่อใช่เราก็ช่วยกันพายไงถ้าเราเหนื่อยเราก็ต้องช่วยกันพายอ่ะพี่เบสครับเรามาดูไอติมเลยมาไอติมวันนี้อาจจะเป็นอะไรนะเฮ้ยอันนี้อะไรครับคิดแคทเฮ้ยไอติมคิดแคทนี่พี่เบสคิดแคทมันคือช็อกโกแลตไม่ใช่หรอมันมีเป็นแบบไอติมด้วยเหรอใช่โอ้แล้วพี่เบสชอบกินไหมครับชอบงั้นเราแกะเลยครับหรือว่าเราจะเอาอีกอันนึงอีกอันนึงเฮ้ยมีอีกอันนึงเหรอเรือรองเท้าเอ้ยสองแม็กนัมแม็กนัมนี่มันสุดยอดไอติมเลยนะโอ้โหหรูหราโอ้นี่แม็กนัมรสคลาสสิกพี่เบสเอาแท่งไหนครับมีสองแท่งให้เลือกเอาแม็กนัมครับเพราะว่ามันดูดีมากอ่ะแกะเลยครับ yeah. แกะเลยแกะเลยครับนี่แล้วตอนนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วย มาเจอกันกลางทางเลยไหนบอกว่าว่ายน้ำเป็นไงใส่ชูชีพที่ไหนล่ะโอ้ใส่ชูชีพเท่มากใส่ชูชีพระดีแล้วพี่เบสจะได้ปลอดภัยไงเผื่อเราเกิดอุบัติเหตุเราจะได้ลอยน้ำนี่พี่กาฟิลครับอันนี้คือบ้านพี่กาฟิลใช่ไหมครับนี่ดูบ้านพี่กาฟิลจะจมว้าวพี่กาฟิลครับตอนนี้บ้านน้ำท่วมชั้นล่างใช่ไหมครับแล้วชั้นบนอ่ะไม่ชั้นบนยังไม่ท่วมเรายังอยู่ชั้นบนได้ใช่ไหมโหยังเหลืออีกเยอะนะกว่าจะท่วมชั้นบนตอนนี้พี่เบสก็เลยกินไอติมอยู่พี่กาฟิลมากินไอติมก่อนคำนึงเดี๋ยวพี่เบสจะป้อนไอติมพี่กาฟิลเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเป็นปลานะแล้วพี่เบสก็จะเป็นคนให้อาหารปลาพี่กาฟิลมาอุ้ยมันเป็นแบบกระดาษอะมันเป็นกระดาษอะดูดิมันเป็นกระดาษอะแล้วแกะแล้วไม่มันเป
ป็นกระดาษนะมาให้แบบป้อนเองนี่คือโอ้ติ่มคิดแคทน่ากินด้วยพี่กาฟิลครับพร้อมไหมอยากกินไหมแข็งมากแข็งมากสุดยอดไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยไอติมคิดแคทอร่อยจริงๆด้วยพี่เบสแมกนัมเป็นไงก็เหมือนกับไอติมนั่นแหละแต่แค่มันมีแบบแองเนี้ยไอสเก็ตอะไรนะสเก็ตคิดแคทเหรอใช่เขาเรียกว่าสเก็ตคิดแคทแต่ของพี่เบสจะเป็นช็อกโกแลตแบบแมกนัมพอกัดเข้าไปมันจะมีเสียงกรอบอยู่ใช่ไหมนั่นไงได้ยินเลยพุ้ยแตกแตกช็อกโกแลตแตกพี่เบสกินฟินมากเอาถุงคิดแคทวางไว้ก่อนครับพี่เบสเออวางไม่ใช่หรอกเรามาดูน้องไบร์มั่งน้องไบร์ครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมกินน้องไบร์กินเยอะเหมือนกันนะกินให้หมดเลยนะลูกพี่กาฟิลครับวันนี้ได้นักกับใครครับคนเดียวเฮ้ยเห็นตัวอะไรอยู่ข้างหน้าครับพี่กาฟิลตัวอะไรอยู่อ่ะเร็วพี่กาฟิลนี่ไม่มีพ่อแบงค์หรอก oh no โอเคครับพี่เบสเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วใกล้จะถึงบ้านพี่เบสละอีกนิดเดียวนะบ้านพี่เบสไปตรงโน้นอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันเร็วพี่เบสอึ๊บเราต้องเข้าข้างๆก่อนครับตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำมันน้ำแรงมากโอ้ยๆมันดันอ่ะใช่ถ้าเราอยู่ตรงกลางน้ำมันจะแรงเราต้องเข้าไปข้างๆตรงโน้นเร็วๆพี่เบสน้องใบเริ่มกลัวแล้วใช่มั้ยเร็วพี่เบสพี่เบสอย่าพาน้องเข้าข้างในไม่เป็นไรพี่เบสเขาปลอดภัยได้อยู่เดี๋ยวพ่อช่วยไม่ต้องกลัวเก่าใกล้ถึงแล้วนุ่นอีกนิดเดียวไปอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วโหเมื่อกี้ใบตื่นเต้นเลยใช่ไหมพี่เบสจะพาน้องใบเข้าป่าไม่เข้าหรอกพี่เบสทำเก่งแล้วโหน้องใบกลัวเข้ามาในนั้นนะโหเราถึงทางแยกแล้วตอนนี้ทางแยกเข้าบ้านเราอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคเข้าซอยนี้เลยพี่เบสเฮ้ยเบสพี่เบสไปเปล่าพี่เบสไปทางไหนเนี่ยพี่เบสจะไม่ถึงไหนสักทีไปทางโน้นพี่เบสอ่ะบายไปอีกนิดนึงพี่เบสพี่เบสมาตรงกลางเอาอีกแล้วจะเข้าอีกแล้วพี่เบสจะเข้าอีกแล้ว อีกนิดเดียวพี่เบสโอเคต่อยนี้พี่เบสข้างนี้มั่งข้างนี้มั่งเร็วเดี๋ยวไปเข้าป่า ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรพ่ออยู่ตอนนี้เราก็มาจอดเรืออยู่ในป่าแล้วพี่เบสเริ่มเหนื่อยเดี๋ยวแบงค์ทายให้พี่เบสไปพ่อพายแล้วเจอดี